ดีค่ะวันนี้เดนขอเสนอเมนูสุดฟินไก่ผัดเม็ดมะม่วงจ้ะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยแบบร้านดังค่ะใครๆได้ลองชิมฝีมือเดนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันจ้ะไก่ชิ้นโตๆทอดกรอบผัดซอสเค็มๆหวานๆกินกับข้าวต้มร้อนๆสักถ้วยปังไม่ไหวอย่ารอช้าจดสูตรด่วนค่ะมาที่ขั้นตอนแรกกันค่ะนำไก่ใส่ลงภาชนะผสมตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือพริกไทยป่นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะคลุกให้ทั่วไก่เลยนะคะจะได้กรอบๆอย่างทั่วถึงกันเสร็จแล้วนำไปทอดกันเลยขั้นตอนการทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันรอจนน้ำมันร้อนจากนั้นค่อยๆใส่ไก่ลงไปแล้วก็คนเลยจ้ะให้ไก่สุกอย่างทั่วถึงกันแล้วก็ไม่ติดกันนั่นเองเมื่อไก่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆก็ใส่พริกชี้ฟ้าแห้งหั่นลงไปทอดไปเรื่อยๆให้ไก่หอมและก็สุกอีกหน่อยนะจ๊ะเมื่อไก่สีเหลืองสวยดีแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันรอไว้เลยค่ะขั้นตอนการผัดตั้งกระทะใส่น้ำมันรอจนน้ำมันร้อนจากนั้นใส่กระเทียมผัดส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำมันงาน้ำเปล่าคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้าคนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนส่วนผสมงดได้ที่เลยใส่ไก่ที่ทอดลงไปค่ะตามด้วยหอมใหญ่ผัดส่วนผสมให้เข้ากันผัดไปให้เคลือบทั่วไก่เลยนะจ๊ะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยมากขาดไม่ได้นะพวกเธอผัดส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะไม่ต้องผัดนานนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันสักเล็กหน่อยก็พอแล้วจ้ะจากนั้นจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าพร้อมทานแล้วค่ะเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงฉ่ำแบบสุดๆไก่กรอบๆผัดจนหวานฉ่ำกินกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์กรอบๆมันๆดีเวอร์ใครยังไม่เคยลองกินทำตามได้เลยจ้ะฟินสุดๆค่ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ